สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้ฉากหลังก็มาตามกระแสนะครับคือมีหมวกไว้ให้เลือกหลายใบเดี๋ยวนี้ใครต่อใครหลายๆคนเขาไม่ได้ใส่หมวกกันทีละใบแล้วนะครับผมก็ต้องเอากับเขาหน่อยหลายใบที่เห็นแขวนแขวนอยู่ข้างหลังเนี่ยใส่พร้อมกันได้ครับเนื่องจากว่าถ้าไปดูที่พักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ บางท่านก็เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเลขาธิการพักเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นกรรมการบริหารรัฐมนตรีบางท่านมาเป็นโฆศกพักนี่ก็มีมีใยที่ไหลายๆฝ่ายจะชวนให้ถอดหมวกลงบ้างเป็นบางใบถ้าจะใส่หมวกพักการเมืองก็ใบเดียวใส่หมวกรัฐมนตรีก็เอาสักใบหนึ่งนะใบอื่นวางเอาไว้ไม่ได้แล้วครับ ช่วโมงนี้มันเป็นแฟชั่นดังนั้นผมก็เลยเอามาวางเป็นปริศนาธรรมไว้ไม่ใช่เฉพาะแค่รัฐมนตรีในรัฐบาลเท่านั้นนะครับที่ประกาศร่วมงานกับพักพลังประชารัฐแล้วก็เดินหน้าเรื่อยไปล่าสุดนี่ก็มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินายแพทย์พล,ลเดชปิ่นประทีปก็ประกาศร่วมงานกับพักพลังประชารัฐเหมือนกัน แน่นอนครับมีเสียงเรียกร้องให้คุณหมอพลเดชเนี่ยลาออกจากก,กรรมการบริหารได้ไหมก็คงตอบตามตามกันไปนี่แหละว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามดังนั้นก็จะทำหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างสวมหมวกทุกใบกันต่อไปกรณีนายแพทย์พลเดชนี่่นาสนใจครับเพราะท่านอธิบายผ่านสื่อมวลชนว่าการเข้าเป็น สมาชิกหรือร่วมงานกับพักครวมพลังพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเป็นการร่วมงานอย่างมีเงื่อนไขและขอบเขตคือไปในฐานะผู้ร่วมลงชื่อจดทะเบียนจัดตั้งพักโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานบริหารไม่เป็นกรรมการพักไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประเภทใดๆทั้งสิ้น และจะต้องมีอิสระในการทํางานวิชาการสามารถสนับสนุนงานวิชาการให้กับพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆก็ได้เนี่ยคือเงื่อนไขที่บอกว่าเดินเข้าพักพลังประชารัฐแล้วคุณหมอพระเดศต้องยืนไว้ทีนี้ผมอ่านนะครับพยายามทําความเข้าใจจนถึงที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าไม่เข้าใจครับคือคนอื่นที่เข้าเข้าพักพลังประชารัฐเนี่ย ผมดูผมก็พอรู้ได้ละเอาเข้าไปทำพักการเมืองเข้าไปลงสอสอเข้าไปเตรียมการจะเป็นรัฐมนตรีกันต่อเอาก็อย่างคุณสุทธิรัตน์เนี่ยแกพูดกับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เขาเอามาลงข่าวไงครับว่าเที่ยวหน้าเนี่ยอยากจะได้มาทำงานที่กระทรวงพาณิชย์อีกก็ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการนะคราวหน้าถึงไม่พูดแบบนี้ก็คงจะต้องมาในรูปแบบรัฐมนตรีมั่งที่หวังตั้งใจไว้ บางคนก็เข้ามาโดยถูกมองว่ามีแผนในการสืบทอดอำนาจก็เข้าใจได้แต่ของคุณหมอพลเดชท,ที่ผมบอกว่าผมอ่านและผมไม่เข้าใจคือด้วยความเคารพนะครับถ้ามาแล้วเนี่ยนะกรรมการพักท่านก็ไม่เป็นนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานบริหารไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประเภทไหนแล้วท่านจะมาทำไมครับเนี่ยคือผมไม่ได้มานั่ง ขวางใครไม่ให้เข้ามาทำงานการเมืองนะครับหรือว่าไม่ได้มีโจทย์อะไรเป็นการส่วนตัวกับคุณหมอพลเดชคนนี้เพราะในทางบุคคลเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักพบปากกันแต่ว่าอย่างที่บอกอะครับตรงๆซื่อๆเลยคือผมไม่เข้าใจนี่หมายความว่าการเข้าพักพลังประชารัฐเนี่ยก็เพื่อเอาชื่อมาเติมเต็ม ตามความต้องการของฝ่ายผู้มีอำนาจแล้วก็ทำงานเป็นกรรมการยุทธศาสตร์อยู er ่ต่อโดยที่ไม่ต้องไปมีบทบาทอะไรในพักหรืออย่างไรเหตุปัจจัยในการเข้ามาทำงานการเมืองของผู้คนเนี่ยมันหลากหลายได้นะแต่มักจะไม่ค่อยมีแหละครับว่าเข้ามาโดยมีเงื่อนไขว่าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแค่เอาชื่อมาแปะไว้แล้วก็รับตำแหน่ง กรรมการยุทธศาสตร์ต่อไปผมหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนว่าการดึงคนเข้าพักพลังประชารัฐมันมา,มากมายหลายวิธีหลายเหตุผลหลายกลไกลอย่างที่เขาว่าจริงใช่หรือไม่เมื่อวานก็เห็นข่าว อดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ลูกชายคุณประชาโพที่พิพิธกำนันเสียเมืองการเห็นเขาบอกว่าเข้าพลังประชารัฐนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกำนันเสียผู้เป็นพ่อพูดก็พูดเธอครับนักการเมืองจากพักพลังประชาพลังชนชนบุรีก็ถูกมองทํานองคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนอกเหนือจากนั้นก็มีข่าวว่านักการเมืองในหลายจังหวัด มีการเอาคดีความไปต่อรองไปกดดันบางคนก็เอารางวัลล่อใจเป็นตําแหน่งใหญ่โตผ่านการเลือกตั้งครั้งหน้าสารพัดสารพันครับแล้วก็มารวมกันเป็นพักพลังประชารัฐอยู่นี่นี่พูดตามข่าวนะครับถ้าหากข่าวเข้ารายงานมาผิดและผมเข้าใจไม่ถูกก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมจะวินิจฉยัย แต่เห็นสอสอพรรคประชาธิปัตย์ชื่อคุณรัชดาธนาดีเรกนี่แกก็ออกมาโวยอยู่อีกนะครับว่าแม้พรรพลังประชารัฐนิกใช้พลังดูดจัดชนิดที่เรียกว่าต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์อดรนทนไม่ได้ด้วยบรรยากาศแบบนี้ด้วยกระบวนการทำงานอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้น ในยุครัฐบาลก่อนรัฐประหาร22พฤษภาคม57เนี่ยนะหมายความว่าานายกปูเที่ยวเดินใช้วิธีการสารพัดดูดคนเอามาเข้าพักเพื่อไทยแล้วมีการจัดการกติกาขึ้นใหม่เอากติกาที่เอื้ออย่างยิ่งในการที่จะอยู่ในอำนาจต่อได้แล้วก็ใช้กลไกอำนาจรัฐ สร้างข้อจำกัดให้พักการเมืองไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้โดยอิสระในสนามเลือกตั้งแต่เปิดช่องให้บางพักการเมืองเคลื่อนไหวได้โดยเสรีแบบนี้เนี่ยมันจะถูกวิพากวิจารณมันจะถูกโจมตีมันจะถูกเคลื่อนไหวกดดันแล้วในท้ายที่สุดนิ่มจะมีบางพักการเมืองประกาศบอยคอรไม่ลงเลือกตั้ง แต่คราวนี้พอมันเกิดขึ้นที่พักพลังประชารัฐซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ผมยังไม่เห็นมีเลยนะครับที่ใครจะมาชี้ว่านี่คือปัญหาร้ายกาจแล้วมันจะทําให้การเลือกตั้งไม่ชอบทำในที่สุดพวกเราชวนกันบอยคอรดและเชิญชวนประชาชนอย่าออกจากบ้านไปลงคะแนนมันไม่มีไงครับจริงๆมุมแบบนี้เนี่ยผมพูดมาหลายหนแล้วในรายการแต่ว่าก็ต้องพูดกันอีก เพื่อตอกหมุดไว้ให้มั่นนะครับว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนี่ขออย่าให้กลุ่มการเมืองพักการเมืองหรือนักการเมืองคนใดไปอ้างเหตุแล้วบอยขอดการเลือกตั้งไปสกัดขัดขวางไม่ให้การเลือกตั้งเดินหน้าได้โดยอธิบายว่าการเลือกตั้งนั้นไร้ความชอบธรรม ขออย่าให้เกิดมีขึ้นอีกนับจากนี้เป็นต้นไปแล่ละครับเพราะว่าถึงที่สุดมันไปไหนไม่รอดท่านเห็นไหมล่ะมันก็นี่แหละเลือกตั้งก็ขน,ดขนาดคณะรัฐประหารยังถูกมองว่าตั้งพักการเมืองเพื่อลงเลือกตั้งเลยฮะหัวหน้าคณะรัฐประหารปัจจุบันก็ถูกมองว่าจะใช้การเลือกตั้งเป็นกระบวนการ เข้าสู่อำนาจต่อไปนี่คนเขามองกันนะครับจริงเท็จอย่างไรก็เวลาจะช่วยอธิบายทั้งหมดแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนมองแบบนี้ต้องคุยกันเรื่องพวกนี้ให้จบแล้วครับแล้วเอากันให้ชัดเพราะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยยังได้ยินบางพักการเมืองอธิบายความชอบธรรมของการบอยคอรเลือกตั้ง ที่ผ่านมาอธิบายว่านั่นเป็นสิทธิ์โดยชอบนั่นเป็นเรื่องที่ทำเพื่อรักษาความยุติธรรมในการเลือกตั้งรักษาความสง่างามของระบอบประชาธิปไตยทั้งที่ข้อเท็จจริงนะ่ะมันไม่ใช่พูดกันให้ถึงที่สุดนี่นะครับใครจะบอยขอดการเลือกตั้งในนามพรรคเนี่ยนะ เป็นมติพักออกมาส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะไม่ลงก็ไม่ต้องลงครับแต่เมื่อตัวเองไม่ลงแล้วเนี่ยมันต้องไม่ไปขัดขวางคนอื่นไม่ให้ลงสมัครไม่ให้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียด้วยนั่นแหละครับจึงเป็นปัญหาใหญ่ท่านดูนะครับวันนี้เนี่ยกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วฮะขออนุญาตยกตัวอย่างชื่อพักสักพักหนึ่งก็แล้วกันครับไม่ได้ไปว่าอะไรละแต่ยกตัวอย่างเฉยๆประชาธิที่ปัดเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์นี่มีทุกวันนะครับไล่ตั้งแต่หัวหน้าพักลงมาที่อธิบายความชอบธรรมของการเลือกตั้งคราวนี้ว่ามันมีปัญหาหนึ่งสองสามสี่หแต่ไม่ยักกมีใครเสนอให้บอยคอตทุกคนบอกว่า พร้อมที่จะเดินหน้าไปให้ถึงวันเลือกตั้งแล้วใช้การเลือกตั้งนี่แหละนำพาบ้านเมืองเดินหน้าไปตามกติการักษากระบวนการประชาธิปไตยคิดแบบนี้เนี่ยมันต้องคิดให้ตลอดนะครับคิดให้สัตเสียนคิดให้เป็นมาตรฐานไม่ใช่คิดเฉพาะวันที่ตัวเองจะได้บทเวลาจะเลือกตั้ง ประเมินว่าแพ้แน่แล้วเห็นว่ามีช่องอื่นจะล้มคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองได้ก็ปิดช่องเลือกตั้งเสียเดินกันไปเดินกันมาจนเกิดความวุ่นวายแล้วอีกช่องหนึ่งก็มาจนได้ถ้าพูดกันกันกบเด็กกับเล็กเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเข็ดสัทีได้แล้วนะครับทีหลังอย่าทำ เพราะว่าเวลาทำรรเนี่ยมันบอบช้ำกันทั่วนะครับมันต้องแบกรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นกันโดยทั่วไปใครอย่ามากล่าวหามาโจมตีว่าแม้ผมมานั่งจัดรายการชวนคนเข้าทะเลาะทั้งๆท,งท,งท,งที่บรรยากาศบ้านเมืองก่อนการเลือกตั้งควรจะเป็นไปในทิศทางที่สร้างสารรค์ปรองดองสดใส ผมก็ไม่ได้มานั่งชวนทะเลาะครับแต่ผมมานั่งชวนกันกำหนดวิธีคิดเพราะว่าถ้ายังคิดแบบเดิมๆอยู่เนี่ยมันไปไหนไม่ได้หรอกครับมันก็วนไปวนมาอยู่กับที่อย่างนี้แหละแล้วที่สำคัญเนี่ยนะการที่จะเดินหน้าบ้านเมืองไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีปลองดองเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าต้องช่วยกันเขี์ปัญหาทุกเรื่องไปกองไว้ใต้พรมอย่าไปหยิบขึ้นมาอย่าไปรื้อพื้นอย่าไปพูดถึงพูดแล้วเดี๋ยวทะเลาะก,กันบางเรื่องมันไม่พูดกันให้ชัดก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้าพูดกันไม่ชัดเนี่ยวันหลังวันหน้าต่อต่อไปมันจะกลับมาเป็นปัญหาอีกก็ใครจะไปนึกล่ะครับ ว่าเหตุการณ์ก่อนยึดอำนาจปี49จะถูกย้อนเอามาเล่าใหม่เป็นเหตุการณ์ยึดก่อนยึดอำนาจปี57มันมาตามลำดับเดียวกันเลยครับพล็อตเรื่องเดียวกันเพราะว่าไม่ได้คุยกันให้ชัดไงครับว่าอะไรเป็นอะไรนี่ผมเห็นนะครับผู้สมัครหัวหน้าพรกประชาธิปัตย คนหนึ่งแหะครับคุณอลงกรพลบุตรนี่แกประกาศว่าถ้าได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นหัวหน้าพักขึ้นมาแล้วก็รับรองจะไม่มีบอยคอดการเลือกตั้งเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็าตามนั่นถึงขั้นประกาศเป็นแผนแม่บทเป็นนโยบายหมอวรงจะประกาศว่าจะไม่ยอมให้ถูกเรียกว่าพักขี่แพ้อะไรนั่นก็ว่าไปเถอะครับทำให้แพ้ชนะยังไงผมก็ไม่ไป ก้าวล่วงด้วยแหละแต่ว่าไอ้เรื่องบอยคอร์ตเนี่ยผมสนับสนุนแนวคุณอลงกรณ์นะครับแล้วถ้าหากว่าคุณอลงกรณ์เกิดว่าไม่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าเนี่ยก็หวังว่าคนอื่นๆเนี่ยน่าจะขานรับแนวทางนี้ด้วยเพราะว่าไอ้ที่เดินมาเนี่ยนะครับบอยคอรตบอยคอตกันมาสองหนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะ นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาตั้งแง่โจมตีแต่พักการเมืองที่บอยคอรพักการเมืองที่ไม่บอยคอรดเหมือนกันลครับก็ต้องปรับตัวต้องทบทวนไม่อยากจะใช้คําว่าปฏิรูปแต่ว่าก็ต้องใช้อีกเพราะว่ามันเข้าใจกันง่ายดีวะก็ต้องปฏิรูปตัวเองครับให้การเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยพิสูจน์ชัดแก่สายตาประชาชนว่าฝ่ายการเมืองทุกพักทุกคนเนี่ย ระหนักรู้ว่าปัญหาที่ผ่านมาตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรแค่ไหนแล้วจะปรับแก้จะช่วยกันยังไงโดยไม่ต้องทำลายกติกาไม่ต้องทำลายตัวระบบตัวหลักการที่ถูกต้องพอพูดเรื่องไม่ต้องทำลายกติกาบางคนฟังอยู่หูหาเรื่องก็จะทึกทักเอาวันนั่นแน่แสดงว่านัทวุฒิก็ ยอมรับรัฐธรรมนูญปี60ตกลงปลงใจแล้วใช่ไหมว่าทำยังไงก็จะต้องรักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับกับเนื้อหาแบบนี้และผมเป็นคนหนึ่งแน่นอนนะครับที่แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาตลอด ว่าประเทศไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญจากอำนาจอธิปไตยของประชาชนเพราะอำนาจอธิปไตยของประชาชนคืออำนาจสถาปนากฎหมายอย่างถูกต้องและชอบธรรมไม่ใช่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของคณะบุคคลใดที่ทำการรัฐประหาร ดังนั้นไอ้คำว่าไม่ต้องทำลายกาติกาคือไม่ต้องทำลายกระบวนการประชาธิปไตยเราจะสร้างบ้านให้มั่นคงและแข็งแรงได้ยังไงครับถ้าเราทุบทำลายเสาเข็มทิ้งอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแล้ะครับเสาเข็มหลักฐานโครงสร้างหลักของบ้านเนี่ยมันต้องรักษาไว้ครับ จะแต่งเติมเสริมต่อจะซ่อมจะแซมยังไงมันก็จะต้องไม่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปจากแบบแปลนพิมพ์เขียวที่เราตกลงกันมานี่คือสิ่งที่อยากจะเอากลับมาพูดคุยกันเป็นระยะระยะนะครับไม่ได้จะหาว่าใครผิดใครถูกแล้วฮะไม่ใช่จะพูดให้ใครเสียหาย แต่พูดเพื่อชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงี่เราทุกฝ่ายช่วยกันได้ครับอย่ามักง่ายเอาแต่ได้จนไปทำลายหลักการที่ถูกต้องเริ่มต้นแบบนี้ก็เป็นอันวัดใช้ได้ก็แล้วกันอา้าวนั่นก็เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากการสวมหมวกหลายใบนะครับไปจนถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ ว่าเอกติการเลือกตั้งคราวนี้มันจะเป็นปัญหาพอเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ยักจะมีใครบอยคอรดการเลือกตั้งก็รักษามาตรฐานกันได้ได้แบบนี้นะครับไม่ใช่อีก3ปี5ปีข้างหน้าการเมืองเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมามีอำนาจก็หาเรื่องจะบอยคอรดการเลือกตั้งกันอีกถ้าอย่างนั้นละก็น่าเศร้าจริงๆแล้วครับสำหรับประเทศไทย อีกเรื่องนึงนะครับที่มีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนั่นก็คือเรื่องที่เป็นความตกอ,อกตกใจของคนในโลกไซเบอร์ในสังคมออนไลน์ทั้งหลายผมไม่ได้กำลังจะพูดถึงเฟซบุ๊กของท่านายกประยุทธ์นะครับเพราะว่าเมื่อวานในรายการก็ได้พูดถึงไปทีหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะผมพยายามเรียบเรียบเคข่งเคียงสังเกตดู ปรากฏว่าเพจเฟซบุ๊กของท่านนายกก็ยังคงได้รับความนิยมติดตามกันอย่างล้นหลามอยู่นะฮะยอดไลค์นี่ก็พุ่งตลอดเวลาแล้วพุ่งเร็วด้วยเมื่อเช้าแวบๆบไปดูนี่แสนกว่าแล้วขณะเวลนาทีที่จัดรายการอยู่นี่ไม่รู้กี่แสนแล้วผมไม่ทร,บรบาบนะครับแต่ว่าไอการคอมเมนต์นะครับหรือว่าการแสดงความเห็นของ พี่ๆน้องๆที่เข้าไปเยี่ยมไปหานี่ผมดูดูเนี่ยคนมันจะสนใจมากกว่าประเด็นที่ท่านนายกสื่อสารด้วยซ้ำไปนะครับคือคนเข้าไปดูแล้วก็มีข้อเสนอมากมายนะครับเช่นคุณโอ๊คพานทองแท่เนี่ยเมื่อวานก็ถามท่านนายกเข้าไปในเพจนั่นแหละครับว่าต้องการนักลบไซเบอร์ไหม คำว่านักลบไซเบอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าพัานทองแท้แกตกภาษาไทยจากนักลบเขียนเป็นนักรบไม่ใช่นะครับแกหมายถึงนักรบจริงๆนั่นแหละผมว่าคือบางทีเนี่ยเผื่อว่าเจ้าของเพจอยากจะลบคําพูดคําจาที่แสดงความเห็นกันเข้ามาบ้างบอกวาลายจุดเนี่ยแกเสนอเป็นแอดมินเพจครับเพราะแกมีปัญหาถูกอายัดบัญชีมาสี่ปีกว่าแล้วอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ย ก็เห็นว่าแม้พบเปิดเพจมาเนี่ยนะครับเห็นผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายคงห่วงใยท่านนายกหรือยังไงไม่ทราบบอกถ้าหากว่าเกษียณอายุราชการไปตามระบบเนี่ยก็จะไม่ต้องเจอสารพัดความเห็นเช่นวันนี้เอานั่นก็สุดแท้แต่และครับหลายคนตั้งข้อสังเกตกระซเาเยาหยอกกันมาแต่ว่าทางฝั่งท่านนายกเนี่ยท่านสบายใจนะท่านบอกว่ามีผู้คนสนใจมาก แล้วก็จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ให้หมดเนี่ยผมได้ฟังผมขนลุกเลยนะครับถ้าท่านนายกอ่านหมดจริงๆแล้วก็ผมว่าบันเทิงละขณะที่ก็ติ้งไว้หน่อยว่าหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยเขียนข้อความเข้ามาเนี่ยเอาสนุกหรือว่าเอามันเข้าว่าผมว่าคนเขียนเน็ตก็คงจะเอามันจริงๆอะแต่คนเข้าไปอ่านเนี่ยผมว่ามันกว่าคือไม่ต้องน,นึกว่าจะเขียนอะไรด้วย ไปอ่านที่เขาเขียนเขียนไว้นั่นแหละมันหยอกซะที่ไหนละ่ะแต่ว่ากรณีที่ท่านนายกใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กมี Facebook มีทวิตเตอร์มีอินสตาแกรมเอาใครวิปากวิจารณ์เป็นบวกเป็นลบประการใดอย่างไรผมว่าก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทางฝ่ายท่านนายกหรือทีมงานเนี่ยท่านเตรียมใจไว้แล้วนะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ท่านจะประเมินว่าเข้ามาในนี้แล้วจะมีแต่เสียงแซ่ซ้องชื่นชมมันก็มีทั้งสองเสียงนั่นแหละพูดกันตามความจริงเนี่ยนะครับคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยไปให้กําลังใจไปสนับสนุนท่านนายกก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่อ่านแล้วมันไม่ค่อยมันอะ่ะอ่านอีกแนวนึงเนี่ยมันดูจะมันกว่าท่านั้นเองอะแต่ที่ผมบอก ว่าคนในสังคมออนไลน์เขาตกใจกันมากแล้วมากกว่าท่านนายกเปิดเพจ Facebook หลายเท่าก็คือเรื่องพรบไซเบอร์ Cyber นั่นแหละครับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายได้ โดยอ้างประเด็นเรื่องความมั่นคงอ้างประเด็นเรื่องความปลอดภัยตรงนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีเสียงโวยวายแม้ว่าวันนี้เห็นทานอย่างน้อยทันรองประวิตรคนหนึ่งละบอกว่ากฎหมายนี้ร่างเนี่ยยังไม่เอาเข้าคอรอมอก็ตามเถิดแต่บทว่าตั้งเขามาแล้วเนี่ยนะครับใครให้ความรับประก,กันได้บ้างละ่ะ ว่าท่านจะไม่ดันเข้ามาก็เรือดำน้ำเนี่ยครับบทว่าท่านจะเอาขึ้นมาจริงๆเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ดังข่มอยู่นะครับแต่เข้าคอรมอแล้วผ่านออกไปเฉยๆตั้งหลายวันนะครับกว่าจะรู้กันว่าอา้าวเรือดำน้ำมุดเข้าคอรมอไปแล้วขนาดว่านั่งข่าวเนี่ยเฝ้าอยู่หัวกระไดตึกบัญชาการทุกเช้าวันอังคารนะครับเรือดำน้ำยังลอดผ่านเข้าไปได้ ท่านี้กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี่ครับวันนี้ไม่เข้าอาทิตย์หน้าเข้าไหมอาทิตย์ต่อไปเข้าหรือเปล่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเขาก็มองว่าสังคมออนไลน์โลกไซเบอร์เนี่ยนะครับมันจะมีอิทธิพลอย่างสำคัญนะกับการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงในหลายๆประเทศเราตามข่าวเถอะครับ ผลการเลือกตั้งเนี่ยมันมีการใช้พลังจากสังคมออนไลน์เนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้มากแตนี้ถ้าเดินกันไปในสภาพนี้คนก็กําลังมารุมมาตุ้มอยู่กับการเลือกตั้งกําลังดูว่าหัวหน้าพักนั้นชื่ออะไรเลขาพักนี้ชื่ออะไรมีพักใหม่พักเก่าพักเล็กพักใหญ่ยังไงบ้างกาลังว่ากันตรงนั้นฝุ่นเริ่มตลกพอดีแล้วครับหันมารู้อีกทีอ้าวกฎหมายไซเบอร์ผ่านคอรมอเข้าสภาไปแล้ว แล้วพอเข้าสภาเนี่ยนะครับด้วยความเคารพเถอะครับสอนอชอชุดนี้เนี่ยบทจะผ่านเนี่ยนะครับลื่นไหลย,ยิ่งกว่าไฟเขียวสีแยกเลยนะครับคือตลอดยาวไปยาวไปเอายังไงก็ได้จัดให้ทันทีจึงขอสื่อสารไปยังผู้มีอำนาจนะครับว่าขอความกรุณาได้ระงับยับยัง้ง แล้วไปทบทวนเนื้อหาเถอครับหลักการของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพื้นฐานประการสำคัญก็คือเป็นการลดอำนาจรัฐแล้วเพิ่มอำนาจรประชาชนทีนี้กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี่นะครับมันไปเพิ่มอำนาจรัฐแล้วไปขจัดเสรีภาพประชาชนไปเข้าถึงฐานข้อมูลไปเท่าถึงความเป็นส่วนตัว ในสังคมออนไลน์ซึ่งในประเทศประชาธิปไตยทั่วๆไปไม่มีที่ไหนเขาทำกันถ้าจะบอกว่าท่านต้องการควบคุมข้อมูลข่าวสารที่มีการสื่อสารกันผ่านสังคมออนไลน์เป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงเป็นประเด็นเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้กสทชอเขาทำหน้าที่อยู่ไม่ใช่หรอครับแล้วทำอย่างขมีขมันอยู่ด้วยโดยเฉพาะกับพีททีวีนี่ ขยันขันแข็งเป็นที่ยิ่งพอแล้วมึงครับแค่กว่าสทชนั่นน่ะแต่ถ้าจะเอากันถึงขนาดแบบนี้ที่เป็นเนื้อหาสาระในกฎหมายเป็นข่าวออกมาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็เกิดเป็นปัญหาคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาต่อต้านเขามีปฏิกิริยากันใหญ่ดังนั้นหลายเรื่องแล้วนะครับที่รัฐบาลแย่เข้ามาแล้วก็รีบถอยออกไปในเรื่องนี้ก็ถอยออกไปสอสกเรื่องเถอะครับ คือจะมาบอกว่าวันนี้ไม่เข้าไม่พอนะครับต้องยืนยันให้ชัดเลยว่ายังไงก็ไม่ทำเพราะถึงแม้ว่าทำเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันจะตอบโจทย์เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคง,งของประเทศได้ที่ตรงไหนเพราะไอที่เป็นๆกันอยู่เนี่ยนะครับที่มีอำนาจมีกลไกกันณนะปัจจุบันเนี่ยผมว่าก็เพียงพอสำหรับ การจัดการบ้านเมืองให้มันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องมันทำได้อยู่แล้วแหละครับแต่จะไปออกกฎหมายเอื้อให้กลไกรัฐเนี่ยสามารถใช้อำนาจเกินเลยกว่าความถูกต้องแล้วก็ไปคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนคคุกคามพื้นที่ส่วนบุคคลของเขาเนี่ยไม่มีสังคมอาระยะที่ไหน เขาพยายามเดินแบบนี้หรอกครับดังนั้นก็ขอเรียกร้องนะครับประกาศเอาให้ชัดเลยครับว่าถอยแล้วถอยเลยถอยขาดครับไม่ใช่ถอยมาตั้งหลักกะจังหวะชุนลมุนจะดันเข้าไปใหม่ไม่เสียหน้าหรอกครับท่านผู้มีอำนาจฮะเพราะว่ามันหลายเรื่องแล้วที่ท่านถอยเนี่ยไอเรื่องไม่ให้นั่งท้ายกระบะเป็นไงล่ะก็ต้องถอยอะเพราะถ้าไม่ถอยนี่นะครับนอกจากคนวอยาวแล้วก็ทําคลิปคลิบล,ล้อเลียนกัน วดหัวกันไปหมดนะครเรื่องอะไรอีกแหละฮะเอาจะเก็บตังค์ค่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นไงครับตกลงคนเลี้ยงหมาไม่เสียตังค์แล้วครับแต่คนจะเก็บตังค์เนี่ยเผลอเพล,เ,พลเสียหมานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ผมว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ะครับที่บรรดาผู้มีอำนาจควรพิจารณาประการต่อมานะครับทันที่กรบ ก็เรื่องพักการเมืองต่างๆที่กำลังเดินหน้าไปสู่สนามเลือกตั้งนี่แหละครับมีเสียงโวยวายนะครับหนังสือพิมพ์วันนี้เนี่ยเขาลงว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ต่างขอสังเกตนะครับเรื่องการพยายามจะจัดเขตเลือกตั้งเอื้อผู้สมัครบางพักหรือไม่ก่อนหน้านี้ก็มีพักคเพื่อไทยที่โคราช นั่นเขาก็ส่งเสียงออกสื่อมาแล้วก็ยังมีอีกหลายที่หลายจังหวัดอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะภูมิใจทไทยที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็เหตุเกิดที่จังหวัดเลยไอ้ที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยนะครับก็ได้ยินกันอยู่เนืองๆครับผมเองก็เป็นนักการเมืองคนหนึ่งมีเพื่อนมีฝูงเป็นอดีตสสเป็นอดีตผู้สมัครหลายจังหวัดครับเขาบ่นกันเสียงดังมากขึ้นทุกวันด,ดังนั้นท่านกกตที่รักทั้งหลายครับท่านพิจารณาเรื่องนี้หน่อย แล้วทำให้มันชัดเจนโปรง่งใสเถอะครับคือการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เพราะว่าจํานวนสสเขตลดลงนะ่ะเข้าใจได้ไม่มีปัญหาหรอกมุมเนี้แต่แบ่งแล้วเนี่ยนะครับให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขารับรู้ได้ทันทีว่าเออมันเป็นเหตุเป็นผลเรื่องจํานวนประชากรเรื่องพื้นที่ที่ต้องอยู่ด้วยกัน ไม่ใช่ท่านไปตัดผ่าครึ่งผ่าซี่ผ่าเสี้ยวอ,อำเภอหรือไปเอาอำเภอที่ควรจะอยู่ด้วยกันตัดเลี้ยวตัดแบ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อตอบโจทย์ให้กับว่าที่ผู้สมัครสสอของบางพัคที่แนบแน่นกับฝ่ายผู้มีอำนาจเนได้เปรียบคู่แข่งขันในพื้นที่ถ้าออกอีรอบนี้เนี่ยนะครับ ความฟิตที่บรรดาท่านกอกต,ต,ตสแสดงออกไว้ในช่วงต้นเสียหายนะครับเมื่อวานนี่ผมก็ชื่นชมแล้วให้กำลังใจฮะวันนี้ก็ยังไม่ได้ต่อว่าอะไรหรอกเพียงแต่ว่าอยากจะส่งอีกเสียงหนึ่งให้มันดังเข้าไปถึงการรับรู้รับทราบของท่านเพราะว่าหลายๆจังหวัดจริงๆนะครับมันมีปัญหานี้แหละว่าแบ่งเขตกันแล้วมันบิดมันเบี้ยวนะ มันฝืนกับความรู้สึกฝืนกับสิ่งที่ควรจะเป็นในพื้นที่แต่พอคิดว่าผู้สมัครพรรคนั้นน่าจะได้ประโยชน์ผู้สมัครคนนี้น่าจะได้เปรียบมันดันไปตรงกันเข้าพอดีไงครับดังนั้นท่านกรรมาการกรกตเมื่อประกาศว่าท่านไม่ใช่เสือกระดาษเนี่ยนะครับท่านก็ต้องรีบกระดาษนะครับประชาชนเขาทัก ผู้คนเขาเตือนเนี่ยก็ต้องรีบรับฟังครับอย่าปล่อยเลยตามเลยจนในที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นกรรมการจัดพื้นที่แบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันไปเอาล้วครับเรายังต้องรอดูนะว่าถึงที่สุดเนี่ยนะครับเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเนี่ย เขาจะสรุปกันแบบไหนก็ในช่วงนี้แหละกกตเ็าําลังทํากันอยู่กําลังรับฟังความคิดเห็นนะครับแต่ละเขตก็ออกแบบมา 3, าแบบบ้างส่แบบบ้างก่อนแล้วแต่ละแต่เห็นว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มมีความชัดเจนเนี่ยนะครับก็เลยต้องสื่อสารกันไว้อีกทีหนึ่งนะครับการที่จะบอกว่าการแบ่งเขตเนี่ยเป็นไปโดยการรับฟังความคิดเห็นครบถ้วนรอบด้าน การแบ่งเขตเนี่ยเป็นไปโดยการทํางานโดยละเอียดท่ามกลางความเป็นกลางของกะกะตเนี่ยแค่พูดไม่พอนะครับมันต้องเกิดการยอมรับแล้วใครละครับที่จะเข้าใจเรื่องสภาพพื้นที่ได้ดีที่สุดก็คือประชาชนในพื้นที่นั่นแหละแต่ผมก็ยอมรับความจริงนะว่าถึงที่สุดไม่ว่าจะแบ่งยังไงนะมันก็จะมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจอยู่ดีอะ มันเป็นไปไม่ได้ละครับว่าที่กกตจะแบ่งเขตแล้วโอ้โหตบมือเป่าปากวิทวิวกันร้อยเทุกพักแฮปปี้เอนดิ้งก็การแข่งขันมันก็มีได้เปรียบเสียเปรียบแต่เอาว่าให้คำอธิบายด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันรับฟังได้ก็แล้วกันมันมองเห็นภาพความเป็นธรรมโดยไม่เกิดคำถามให้มากที่สุดก็แล้วกัน ก็จะรอดูนะครับว่าก็กตจะทำออกมายังไงเราจะพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ